ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังมากความสามารถอย่างสรยุทธนจินดาที่เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาผ่านทั้งจอแก้วอยู่บ่อยครั้งและก็โพสต์ข่าวต่างๆผ่านทางแฟนเพจ Facebook สรยุทธสุธนจินดากรรมการข่าวแต่ล่าสุดก็ได้โพสต์คลิปชีวิตประจำวันของตัวเองสุดเอ็นดูรู้เลยว่าเป็นทาสแมวโดยระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าของคลิปว่าปรึกษาหน่อยครับทำยังไงดีแฮชแท็กทาสแมวโดยที่ในคลิปสรยุทธก็มีการพูดถึงน้องแมวตัวในคลิปขี้อ้อนสรยุทธลำบากใจยอมรับแบบตรงๆเลยว่าเลี้ยงไม่ได้เพราะว่ามีเจ้ารำด่วนสุนัขอยู่แล้วแต่จะทิ้งน้องเหมียวตัวนี้ก็ทำให้ลุงแต่ก็พาน้องๆไปฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วซึ่งงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ความเอ็นดูทั้งคนทั้งแมวเลยนะครับบอกตกเป็นทาสแมวแล้วละสิครับเป็นที่เรียบร้อย